อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูขนมกงมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมกงใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวพอน้ำตาลละลายและข้นขึ้นเล็กน้อยใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกกวนจนส่วนผสมร่อนจากกระทะปิดไฟแล้วพักไว้ให้พออุ่นปั้นส่วนผสมเป็นเส้นกลมยาวประมาณ 3-4 นิ้วจับปลายชนกันให้เป็นรูปวงกลมเตรียมไว้ปั้นส่วนผสมอีกส่วนเป็นแท่งยาวตัดให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีกับวงกลมวางพาดไขว้กันเป็นรูปกากบาทเตรียมไว้เทแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยและน้ำมันปาล์มตรามรกตคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำคนให้เข้ากันใส่ไข่แดงนวดผสมให้เข้ากันกรองด้วยกระชอนพักแป้งไว้15นาทีจากนั้นนำขนมกงลงชุบกับส่วนผสมแป้งเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางนำขนมกงชุบแป้งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ